รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมอาจารย์สุรโชคจะพาทุกท่านมาพบกับรายการใหม่ของ New Frontier TV นั่นก็คือรายการอาจารย์สุรโชคพบตัวเองก่อนอื่นผมจะพาทุกท่านไปที่ห้องทำงานอาจารย์สุรโชคกันเลยนะครับโชคแล้วนะครับเป็นห้องเดียวในโรงเรียนที่มีประตูถึง2บานด้วยกันแต่ว่าบานขวาจะใช้ไม่ได้ใช้ได้แต่บานซ้ายเท่านั้นอ่ะเราลองมาแอบดูกันครับว่าอาจารย์สุรโชคกำลังทำอะไรอยู่สวัสดีครับอาจารย์อ่ะสวัสดีครับอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์กำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ยคือผมกำลังซ้อมพบกับผู้ปกครองอยู่ครับโอ้โหต้องซ้อมด้วยครับอ้าวแน่นอนครับผมมีหน้าที่ให้คำปรึกษากับผู้ปกครองนักเรียนและอาจารย์เกี่ยวกับวิชาเปียโนชั้นต้นนะครับผมก็เลยต้องซ้อมไว้หน่อยอาจารย์ครับมีผู้ปกครองมาปรึกษาอาจารย์เยอะไหมครับเนี่ยยังไม่มีเลยครับคือผมเข้ามาทำหน้าที่ได้ประมาณเดือนนึงแล้วแต่ยังไม่ได้ประกาศเรื่องออฟฟิศอาวเวอร์ออกไปก็เลยยังไม่มีใครมาพบเลยครับได้แต่ซ้อมอย่างเดียวมันคืออะไรครับ Office Hour ก็คือเวลาที่ผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็อาจารย์ทุกท่านนะครับจะสามารถนัดพบกับผมได้เพื่อปรึกษากันเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาเปียโนชั้นต้นนะครับในทุกวันเสาร์เวลา 17-18 นาฬิกาแล้วก็วันอาทิตย์เวลา 16-17 นาฬิกานะครับโดยนัดได้ที่เจ้าหน้าที่ PR พบฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนอกจากฝึกพบผู้ปกครองแล้วช่วงนี้อาจารย์ทำอะไรอีกมั่งไหมครับช่วงนี้ผมใช้เวลาส่วนใหญ่กับการเตรียมเวิร์กช็อปอาจารย์นะครับเวิร์กช็อปทำไมอะครับคือว่าช่วง 2-3 ปีมานี้ครับโรงเรียนเราเติบโตอย่างรวดเร็วมากเลยนักเรียนของเราก็พัฒนาฝีมือกันมากขึ้นสอบเกรดสูงขึ้นมีนักเรียนเก่งๆครับของเราไปแข่งนอกโรงเรียนไปสอบที่ต่างๆนะครับส่วนครูหลายคนปีนี้ก็สอบเข้าเรียนปอโทกันเป็นว่าเล่นเลยครับอย่างเช่นครูเต๋าครูแนนครูยีนครูน้องนะครับก็เข้าเรียนทางการแสดงดนตรีส่วนครูเด็กเล็กอย่างครูโน้ตนะครับก็ไปต่อโททางสายครุศาสตร์นะครับทางโรงเรียนก็เลยให้ท่านหัวหน้าวิชาเปียโนท่านเดิมนะครับคืออาจารย์อารีขยับไปดูแลเฉพาะวิชาการแสดงเปียโนขั้นสูงเลยส่วนผมเนี่ยก็เลยต้องย้ายจากวิชา musicianship มาดูเปียโนชั้นต้นแล้วก็เราก็ได้อาจารย์นบอีกครับมาช่วยดูเปียโน pop jazz ซึ่งอันนี้เฉพาะภาควิชาเปียโนนะครับได้ข่าวว่าทางภาคกีตาร์ภาคร้องเพลงภาคกลองนะครับก็มีความเปลี่ยนแปลงกันมากมายเลยครับคือผมถามอาจารย์เรื่องเวิร์กช็อปผมไม่ได้ถามอาจารย์เรื่องอาจารย์คนอื่นเขานะครับสำหรับเวิร์กช็อปของภาคเปียโนชั้นต้นนะครับผมก็มีหน้าที่เตรียมหัวข้อแล้วก็เนื้อหาที่จะพูดคุยกันในกลุ่มของครูเปียโนชั้นต้นอย่างช่วงอาทิตย์2อาทิตย์เนี้ยก็เป็นเรื่องกายวิภาคกับการเล่นเปียโนนะครับส่วนครั้งต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนะครับอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะเป็นหัวหน้าวิชาเปียโนชั้นต้นไปอีกนานมั้ยครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบสิครับต้องคอยติดตามข่าวสารกันทาง New Frontier TV ของเราไปเรื่อยๆนะครับถ้ารายการผมหายไปเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเลยครับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณอาจารย์สุรโชคมากเลยนะครับหวังว่าพวกเราจะได้พบกับอาจารย์ในรายการนี้อีกเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับอยากขอบคุณที่เธอมีใจไว้